รับวันนี้ผมก็มีเว็บซื้อขายไอดีเกมออนไลน์มาแนะนำแถมยังมีโค้ดเกมและปรับเติมเกมในเว็บด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมโอเคเกมที่เป็นเกมเพลย์ที่ผมอัดไปนะครับเป็นเกมที่ว่าต้นเกมนี้ค่อนข้างยับเอาเรื่องเลยแล้วก็ผมจะมาอธิบายวิธีที่แบบผมใช้พี่เกมในเกมนี้นะครับมันเป็นวิธีที่แบบว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนึงแต่ว่ามันก็ส่วนมากก็ได้ผลนะครับเกมนี้นี่คือมันจะเป็นเกมที่แบบค่อนข้างยับเลยต้นเกมโดนเวทป่าหรือว่าแบบเสียคิวไปหลายคิวมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยคือโดนเฟิร์สปรับตรงกลางใช่ไหมทีมเราตอนนี้มันก็มี2ทางเลือกครับก็คือเราจะไปเวทฟ้าเขาหรือว่าไปแย่งฟ้าเราตอนแรกผมคิดว่าจะไปแย่งฟ้าเรานะครับเพราะตอนนี้ผมไม่เห็นเทลไงผมไม่เห็นเทลในแมปเออเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งเห็นแล้วตอนเนี้ยก็รู้ตัวแล้วว่าแย่งไม่ทันเลยก็ต้องเอ้ยก็ต้องไปเวทฟ้าต่อนะครับเพราะตอนนี้เราเลเวล2ไงในแบบเนี้ยเหมือนยอจะกดเลนเทลได้นะครับก็เลยเบาคือที่ลากเข้าพุ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวโดนแย่งก็คือถ้าความน่ากลัวก็คือการไม่เห็นนี่แหละครับการมองไม่เห็นคือสิ่งน่ากลัวเลยโอเคตอนนี้ได้แล้วก็กลับบ้านครับแล้วก็ฟาร์มต่อตอนนี้คือเกมเนี่ยตังทีมค่อนข้างตามนิดนึงนะครับแล้วก็ต้นเกมตังตามประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้ก็เยอะอยู่เพราะว่าโดนไปประมาณ9คิวเลยนะ9ตอนนี้ส่วนวิธีที่แบบว่าจะพลิกเกมนะครับผมจะอธิบายก็คือเราอ่ะต้องหาเวลาฟาร์มไปเรื่อยรู้ว่าของตามไม่ต้องบวกนะครับพยายามรักษาป้อมแค่นั้นหรือว่าถ้าคิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ปล่อยครับเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่าสมมติแบบเรามากันป้อมอะไรเงี้ยแล้วเรากันไม่ได้แล้วเราตายในป้อมแล้วเขาได้ป้อมอีกอันนี้คือแย่ครับกับกันถ้าเรากันป้อมไม่ได้เราเสียป้อมแต่อย่างน้อยเงินเราก็ยังดีดอยู่อะอันนี้เล่นได้มันดีกว่ากันเยอะเลยคืออันเนี้ยรู้เลยว่าบวกไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ต้องไปบวกครับแต่ว่าตอนแก๊งเนี่ยได้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยคือผมยังไม่ดูดาเมจตัวเองไงตอนนี้เพื่อนโดนเปิดก็ต้องเข้านะครับอันนี้คือสกิลคูลดาวน์อยู่แล้วผมอะอาจจะเข้าเอสเตอร์เพราะว่าเขาอะเดินลึกเกินไปนะครับเนี่ยตอนนี้คิดว่าดาเมจจะพอนะแต่ว่ามันไม่พอแค่นั้นโอเคอันนี้ผมตัดฉากตายออกแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยสมมติเขาไฟมังกรใช่ไหมกับเกมที่ตามแบบนี้เราไม่ควรจะไปเอานะครับเราต้องปล่อยก็แบบว่ายังไงเดียวต้องพยายามเห็นแก่ตัวนิดนึงอย่างน้อยเราต้องรวยนะครับเพราะนาคอฟเป็นตัวที่สามารถแยกดันได้ไม่จำเป็นต้องไฟก็ได้ครับแค่เพื่อนยื้อให้คือยอนก็สามารถแบบเคลียร์เลนได้ไงเซฟิล่าก็แบบโค้กได้ตอดได้อะไรเงี้ยก็อย่างมันจะแบบเหมือนดึงเวลาให้เราฟาร์มได้อะประมาณนั้นคือถ้าพูดแบบติดกระสัดขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดไงเวลาเล่นแล้วก็ไม่ถนัดด้วยขออภัยครับเดี๋ยวขอเวลาฝึกก่อนแล้วกันโอเคถัดแบบนี้เนี่ยคือตอนนี้คือเรายังดาเมจไม่พอไงยิ่งเกมตามนี่นาคอร์ยิ่งแบบทรมานเลยนะครับสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือโซลิเวอร์ครับโซลิเวอร์เนี่ยมันเป็นของที่แบบค่อนข้างรีดดาเมจเลยเนี่ยผมตัดฉากออกเพราะตรงนั้นไม่มีอะไรจะโดนดึงน่าจะตายตายจริงด้วยตอนนี้พยายามเดินเช็คป่าครับถ้าเราฟาร์มป่าเราไม่ได้เราก็ต้องมาฟาร์มป่าเขาบางทีเขาไปเดินเกมกันเนี้ยเดินเกมกันแบบเป็นทีละ 3-4 ตัวเงี้ยเราก็ต้องปล่อยนะครับเพราะเราไฟยังไม่สู้เรามาหาดักแก๊งผู้ที่อยู่คนเดียวดีกว่าอันเนี้ยมาลุมก็ได้แค่นั้นคือถ้าเราแยกดันแบบนี้เรื่อยๆนะครับตังเราจะดีดเพราะเราจะแบบสามารถดูดตังในเลนได้ไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวตอนนี้เสียป้อมล่างแล้วต่อไปก็ต้องเสียมังกรครับเพราะว่าถ้าเกมแบบนี้ยังไงก็เอามังกรไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมเราก็เคลียร์เลนตอนนี้ยังไม่เห็นความต่างของเงินนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดหน้าเช็คเงินแต่ตอนตัดออกอ่ะเปิดไปแล้วโอเคต่ออันนี้ยอดเอาเลสเนี่ยยอดเอาเลสก็ปล่อยเลยนะครับเพราะว่าบัฟส่วนมากมันจะได้เวลไงเราไปใช้เวลากับฟาร์มในเลนดีกว่าเพราะว่านาคอสเนี่ยมันเป็นตัวที่ไวไงแบบโดนปิดยากเนี่ยเห็นไหมเพื่อนไปตรงกลางเรามาฟาร์มล่างครับคือก็แค่ถ้าเพื่อนรักษาป้อมไว้ได้เราก็ฟาร์มต่อเรื่อยๆครับเนี่ยตอนนี้จะโดนปิดแล้วเราก็ต้องถอยไปทำไมวะอันนี้น่าจะด่าผมคือรู้ว่าไฟไม่ได้ผมก็เลยไม่ไปนะครับอันนี้ก็ต้องทนไปก่อนบางคนก็ยังไม่รู้ไงว่าเอ้ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจไงว่านาคอสเกมตามเป็นยังไงโอเคอันนี้คือการดักฆ่านะครับแบบว่ามัน
ดักฆ่าพวกที่อยู่คนเดียวอ่ะเราทำได้อยู่แล้วเพราะว่าของเรานำไงเห็นไหมอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคแบบที่ง่ายครับแล้วคนไม่ค่อยใช้กันเพราะส่วนมากเนี่ยคนที่แยกแดนจะโดนด่าแบบทำไมไม่ออกทั้งที่เกมตามอะไรเงี้ยผมโดนบ่อยนะครับเมื่อก่อนอันนี้เราก็ต้องพยายามแบบหาที่ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะเสียงไก่ขันด้วยโคตรสุดไม่มีไรมือถือร่วงตลาดได้กระลาดไปเลยนะอันนี้ตั้งใจมันต้องลาดอ่ะมันต้องการตังค์เพราะว่าตัวเราถ้าแยกดันแล้วตังค์นำนี่คือไม่มีใครหยุดได้อยู่แล้วมันเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างเก่งในเรื่องนี้อ่ะสมมุติแบบเขาอ4แยกดัน1ใช่ไหมแล้วก็ไปฆ่าตัวที่มาแยกดันครับเพราะว่าของเรานำนี่เราสู้ได้อยู่แล้วแล้วก็พยายามหาจังหวะดันป้อมให้ได้อ่ะหรือว่าบางทีสมมติเขาไปออบนเงี้ยแล้วมังกรว่างแล้วก็มังกรครับก็แค่นั้นแล้วเวลาใครอยู่คนเดียวแล้วก็ไปอันนี้ผมเห็นเทลอยู่คนเดียวไงผมก็เล่นมาเช็คแต่เขาไปแล้วครับไปออแล้วแล้วเวลาเข้าเนี่ยเล็งเฉพาะตัวที่แบบว่าบางๆที่ฆ่าง่ายๆครับสมมติแทงเลือดน้อยก็ฆ่าแทงเลยครับไม่จำเป็นต้องแบบเอาพวกที่ฆ่ายากๆสมมติแบบแครี่เลือดเต็มหรือว่ามีฟิกเกอร์ไปเงี้ยเราก็ปล่อยไปก่อนเพราะบางทีเราไม่ไหวอ่ะแบบเนี้ยเขาเช็คตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่มีใครเห็นเรานะครับระบับแดงเกิดพอดีเราไม่ต้องวาร์ปเราเอาไปเลยเพราะไม่มีใครมาสนใจแล้วครับตอนให้มาสนใจก็จับเราไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เลเตอร์เพิ่งใช้อัติไปอันเนี้ยปิดท้ายเพราะว่าเขายังไม่รู้ไงว่าเรายังไม่กลับบ้านจริงๆแบบเมื่อกี้ไม่ได้รู้ตำแหน่งอะไรเลยนะคือที่ผมโดดมาโดดจากการเดาในมินิแมปนะครับเดาตำแหน่งจริงๆกะจะโดดใส่เลเตอร์นะแต่ว่ามันเลยป้ายเพราะเลเตอร์เดินออกมาก่อนเขาไม่ได้ยืนโซนตรงนั้นอันเนี้ยถ้าเลือดน้อยแล้วคิดว่าเขาไม่น่าจะมาเบียดป่าเราเราก็ฟาร์มต่อเลยครับเพราะว่านาคอสเนี่ยมีดูเลือดนะอันเนี้ยเห็นจินตนาการเข้าไปแบบนี้เขาน่าจะวาร์ปไปใกล้นี่แหละก็เลยต้องรีบเข้านะครับอันนี้ก็เกือบตายเหมือนกันแล้วก็ต้องหาที่ฟาร์มไปเรื่อยแบบตังน้อยเอ้ยเลือดน้อยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลับครับฟาร์มแป๊บเดียวเลือดก็เต็มแล้วเดี๋ยวรูนผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเพราะในคลิปไม่ได้เปิดรูนให้ดูนะอ่ะแบบเนี้ยตอนนี้ตังเรานำแล้วแล้วผมไม่ได้เปิดไอเนี้ยหน้าเช็คตังอะตอนนี้เทลอยู่คนเดียวนะครับสิ่งสำคัญในการล้วงแครี่นะครับคือถ้าเขาสู้เนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเรากลัวแล้วเราหนีเราจะตายเองอย่างน้อยอะถึงเขาจะตังสู้เราได้เราก็แบบอย่างแล้วก็แลกอะเพราะถ้าเราหนีเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับประมาณนั้นไม่คิดกับการแบบพูดของตัวเองแหละแบบอัดคลิปแล้วมาภาคที่หลังนี่ผมไม่เคยทำนะเห็นไหมตอนนี้โผล่ในแมป4ตัวแล้วส่วนเทลก็ตายนะครับเราก็ดันป้อมได้ง่ายๆเลยอันนี้คือการมาเช็คคุ้มตรงนี้นะครับแบบไม่ให้มีใครมากันป้อมอะไรเงี้ยถ้ามีแล้วก็ตีเขาก่อนแล้วปล่อยคลิปตีป้อมเห็นไหมตอนนี้เรียกผมนำแล้วจากแบบตอนนี้ทีมเสียเปรียบอยู่นะแต่ว่าตังผมนำอันนี้งั้นละแต่ว่ากดพลาดรีบไปหน่อยไม่ได้ดูไงคิดว่าไม่มีฟิกเกอร์ก็เลยกดไปแบบนั้นเลยครับอันนี้เอาป้อมทำให้ได้ตังค์แล้วก็รีบหนีไปฟาร์มเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเราแยกแบบนี้มันก็ต้องมีคนมากันเราใช่ไหมล่ะแบบสมมติว่าคนที่มากันอ่ะเราสู้ไม่ได้อย่างตัวอะไรวะตัวเก่งๆอ่ะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีตัวที่สามารถชนะนาคอได้นะครับมีลุกชนะได้แต่ตอนนี้ลุกตายคือมันต้องเอาตัวบางๆมากันป้อมเนี่ยถ้าสมมติเอาตัวบางๆมากันป้อมคุณฆ่าเขาได้เลยครับฆ่าขาป้อมได้เลยคุณโดนป้อมตีไม่กี่ทีหรอกเนี่ยแบบนี้คือถ้าเลสเตอร์ตายแล้วผมจบได้เลยนะแต่อันนี้คือระแวงไงมันก็ต้องแบบระวังนะเพราะว่าเกมตามแต่ตอนนี้เกมเริ่มทรงดีแล้วเพราะเพื่อนก็ไปชนะนะครับเมื่อกี้ต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ต้องแยกกันเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ตังผมนำเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะก็คือนำไปเยอะเลยอะดูจากตะกอนะครับ 7-1 นี่คือเกิดมากเลยนะเกิดจริงๆเลยอ่ะต่อไปการดักฆ่าสำหรับเรามันก็จะง่ายประมาณนั้นตอนนี้ก็ได้ดาก็เลยอันนี้คือเกมเหมือนจะกลับมานำแล้วเหมือนตังจะกลับมานำแล้วเนี่ยเห็นไหมที่ผมเปิดเมื่อกี้นั่นแหละตังนำแล้วคุณสต็อปคลิปดูเอาก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมเปิดคลิปทิ้งไว้แล้วก็พากไปแล้วก็ไปตับเสียงใส่ทีหลังนะมันจะเป็นอะไรที่ยากมากแต่ฝนตกไม่เกี่ยวนะครับฝนตกไม่ได้ตกในคลิปนะครับตกตอนพากซึ่งตอนนี้ไม่ได้พากในห้องเก็บเสียงไง
การปล่อยดาร์คสเลเยอร์เนี่ยคุณต้องไปปล่อยเลนข้างนะครับจะทำให้ดาร์คสเลเยอร์เนี่ยไปถึงป้อมเขาได้ยากได้นานอ่ะก็คือทำให้คีปของเราอ่ะถึงนานขึ้นนะครับปล่อยแบบไกลๆเลยเนี่ยแบบเนี้ยจริงๆปล่อยที่บ้านเราก็ได้นะให้มันเดินเลนข้างสักเลนก็คือให้ใช้เวลาเดินทางนานๆอ่ะประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้ผมพลาดเพราะว่าเซฟิล่าตายแล้วผมปล่อยมังกรนะครับคือจริงๆต้องรอเซฟิล่าเกิดแล้วค่อยปล่อยเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้คือฝังสวยมากเนี่ยช็อตเนี้ยฝังสวยสุดช็อตนี้น่าจะประมาณเอ้ยน่าจะชนะแล้วมั้งเอ้ยอย่างเอ้ยช็อตนี้ผมพลาดคือช็อตนี้ผมพลาดผมสดมากไงเพราะว่าผมก็เกิดแล้วอ่ะผมก็เลยไม่กลัวสิ่งสำคัญก็คือจิตใจของผู้เล่นเนี่ยครับถ้าไม่กลัวเราก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันประสดเกินไปประมาณนั้นตอนนี้เพื่อนโดนไล่เดี๋ยวมันน่าจะพลาดตรงที่มาไล่แทงนะครับอันนี้ที่ผมตัดอันนี้ตัดมาร์คไว้แต่ว่าไม่ได้เอาออกจบแล้วก็คือจะเป็นฉากแบบตัดให้ผมเกิดมาเลยอะประมาณนั้นเฮ้ยดาร์กเราเสียยังไงวะเนี่ยเอ้ยมังกรตัวนั้นอะเออช่างเหอะเราก็รอได้เกาะเกิดครับได้เกาะเกิดเนี่ยเราจะสามารถเข้าสุดตัวได้แต่เกมนี้ผมก็มีจุดที่พลาดอยู่นะก็คือความแม่นยำในการใช้สกิลนะครับผมแบบหล่นไปนิดนึงอะประมาณนั้นอันนี้ก็ซื้อเขียวล่วงหน้าไว้นะครับตายปุ๊บก็รีบขายเกาะเกิดต้องทำให้ทันนะอันเนี้ยจริงๆตอนแรกผมว่าจะดักอะแต่ว่าคือเขาขึ้นมาเยอะเกินไปถ้ามาคนเดียวเนี่ยไหวอยู่จริงๆมังกรเลดเกมเนี่ยถ้าเอาไปมันจะมีประโยชน์ตรงที่มันจะตีติดคนเสียหายเวทนะครับอันนี้ก็สามารถพลิกได้เลยนะแบบจากจะแพ้กลายเป็นชนะเงี้ยอันนี้เขามาคนเดียวครับฆ่าได้ตอนนี้คือถ้าไฟเนี่ยคือ4ต่อ5แล้วต่อไปก็เอาดาร์คเฟเยอร์ครับก็คือถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องรีบจบเพราะว่าเลทเกมมาถ้าไฟแพ้คือเขาดันป้อมเราจบได้เลยเกมแบบนี้เราเอาดาร์คเฟเยอร์ค่อยๆเอากัดไปทีละเลนครับกัดเซาะไปทีละเลนกูพูดเป็นน้ำเลยประมาณนั้นการเอาดาร์คเฟเยอร์เนี่ยมันจะแบบได้ทั้งเวลทั้งเงินแล้วก็ทำให้คีฟถึกขึ้นทำให้เราเล่นง่ายครับอันเนี้ยแล้วอันเนี้ยช็อตเนี้ยผมพลาดผมเข้าไปแล้วโดนอะเลสเตอร์ล็อกนะครับเนี่ยเพราะผมไม่เห็นไงตอนแรกก็รีบขายแต่ก็รีบเข้าคือเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าผมอ่ะกระโดดเข้าไปหาเลสเตอร์แต่ว่าตอนปวดตีอ่ะมันหันไปตีเทลนะครับซึ่งเทลอยู่ไกลมากก็เป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะครับจริงๆมันต้องปรับให้ตีใกล้นะนาคอร์อ่ะแล้วผมไปปรับพลังป้องกันน้อยที่สุดนะครับไอ้ของแถมครับจริงๆมันจบได้แล้วไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้แต่ก็นะเพื่อความสะใจ โอเคเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูนนี่ผมน่าจะใช้เป็นเหมือนที่ผมอธิบายไปในคลิปที่แล้วแหละก็คือ Awake 3 Ocelot 7 Spirit 5 Essence Level 5นะครับแล้วก็ Dragon Claw 10อันนี้ไม่ได้ใช้โซโล่แรงนะก็คือเป็นกด3อ่ะกดกับทีมงานคุณภาพต่ำนิดนึงก็ไม่ต่ำนิดนึงก็กลางแหละเออโอเคก็ขอขอบคุณผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม